ต่อไปท่านเองนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมานำเสนอใบพัดตำน้ำมาดานนะครับผมรุ่น 12T กับ 16T นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่ผมมีตอนนี้นะครับผมที่ผ่านมาผมจะมีใบพัด 18T กับ 10T นะครับผมที่ทำให้ได้น้ำแรงที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลองนำเสนอใบพัดรุ่น 12T กับ 16T นะครับผมจะดูว่าน้ำจะแรงกว่าเดิมไหมนะครับผมมาดูกันเลยนะครับชุดใบพัด 12T นะครับจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นสีขาวนะครับผมก็คือใบพัดนะครับนี่ครับจะใหญ่กว่ารุ่น 8T กับ 10T นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าจะมี7ร่องเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่ามันใหญ่นะครับผมตัวครอบชุดใบพัดเลยเป็นแบบนี้นะครับมันจะต้องมีตัวครอบที่เป็นสแตนเลสมาครอบอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันใหญ่แล้วมันจะใส่กระบอกไม่ได้นะครับถ้าเกิดพลาสติกดังนั้นเพื่อจะทำให้มันบางได้ก็คือต้องใช้เป็นโลหะนะครับจึงจำเป็นต้องเป็นตัวครอบนะครับที่เป็นสแตนเลสนะครับผมตัวครอบของ10Tจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวครอบของ12Tนะครับผมจะต้องเป็นสแตนเลสนะครับมันจะเป็นพลาสติกแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นฝาปิดนะครับผมฝาปิดจะใหญ่นะครับผมฝาปิดใบพัดนะครับโรงงานที่ผมสั่งผลิตใบพัดเนี่ยเขาจะไม่มีส่วนที่เป็นสแตนเลสนะครับผมดังนั้นเขาจึงผลิตมาให้ผมแบบนี้แล้วก็ให้ผมหาไอ้ตัวที่เป็นสแตนเลสเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วน 16T ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมใบพัดจะใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่า 12T นะครับแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้คือส่วนของใบพัดนะครับส่วนของตัวครอบจะเป็นแบบนี้นะครับจะใหญ่เลยนะครับผมทีนี้เราต้องมีตัวครอบที่เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับผมครอบตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นขาของชุดใบพัดนะครับแบบนี้นะครับเนื่องจากเรายังขาดตัวครอบที่เป็นสแตนเลสนะครับผมดังนั้นเราจะลองโดยการใช้ตัวครอบตัวนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยแก้ปัญหาเพื่อที่จะลองน้ำเฉยๆนะครับผมด้วยการเอาตัวครอบของชุด 10T นะครับผมมาใส่แทนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสริมตรงนี้อีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันจะใส่ได้พอดีนะครับนี่ครับแต่ว่ามันจะเล็กนะครับตรงนี้มันจะเล็กกว่ารุ่น 12T นะครับ 12T จะใหญ่กว่านะครับอันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้จะเป็น 10T จะเล็กกว่านะครับแต่ว่าเราไม่มีตัวครอบที่เป็นสแตนเลสเราจึงจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมส่วนชุดใบพัด 16T ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีทำให้มันดีๆก่อนนะครับถึงจะลองได้ตอนนี้ยังลองไม่ได้นะครับผมดังนั้นเราจะลองแค่ 12T ก่อนนะครับผมวันนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับก็ใส่ฝาปิดแล้วนะครับผมมีเชือกเบาด้วยข้างในนะครับแต่ว่าตัวข้อไปพัดยังเป็นของ10Tนะครับเพราะว่าจะใส่ของ12Tยังไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาตำน้ำมาดานที่เป็นชุดใบพัด12Tสองใบพัดนะครับผมมาใส่ในถังนะครับพร้อมที่จะทดสอบแล้วนะครับผมมาลองกันเลยนะครับแรงมากเลยนะครับอันนี้แค่ต่อไปพัดเองนะครับผม 3,400 รอบนะครับ 8.9 แอมป์นะครับ 1,100 วัตต์นะครับ 124 โวลต์นะครับผมประมาณนี้สรุปนะครับผมถ้าเราใส่2ใบพัดนะครับก็ถือว่าแรงดีนะครับผมถ้าหากเราใส่2ใบพัดแบบนี้มันจะได้ 3,400 รอบนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราใส่สัก3ใบพัดมันอาจจะได้สัก 3,000 รอบนะครับ4ใบพัดน่าจะได้สัก 2,800 ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใบพัดเยอะจะเหมาะกับน้ำลึกๆนะครับผมถ้าใบพัดน้อยๆจะเหมาะกับน้ำตื้นๆแล้วก็แรงด้วยนะครับผมถ้าใบพัดน้อยนะครับเพราะว่ามันจะพอดีกับแรงมอเตอร์2แรงพอดีนะครับผม
ลองอีกรอบนึงนะครับผมนี่เลยนะครับผม